สิงห์นักอ่านว้าวงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ52กระทบไหล6นิวเจน GFM TV เริ่ม28มีนาคมถึง8เมษายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่โดนใจบรรดานักอ่านอย่างแน่นอนสำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22ภายใต้แนวคิดต้อนรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกสุดเก๋บุ๊คลิมปิกจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย PUBAT ยิ่งใหญ่สุดในรอบ52ปีครั้งแรกกับกิจกรรมสำคัญ Bangkok Life Fair 2024ซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์หนังสือกับสำนักพิมพ์ระดับโลกที่บินตรงมาร่วมเจรจากว่า14ประเทศทั่วโลกค่ะงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22นะครับจะเริ่มวันที่28มีนานะครับถึง8เมษายนนะครับเริ่มเปิดให้เข้าชมนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับเป็นเวลา12วันนะฮะในงานเนี่ยฮะท่านจะพบกับหนังสือมากกว่า1ล้านเล่มนะครับยังไม่พอนะครับในงานเนี่ยยังมี3กิจกรรมนะครับกับอีก5นิทรรศการนะครับที่ให้ท่านได้มารับชมนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเรื่องการประกวดกิจกรรมในงานนะฮะก็เป็นการแข่งขันเพื่อล้องานโอลิมปิกในปีนี้นะครับเราจะมี5ด้านการแข่งขันนะครับด้านแรกเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบปกสวยนะครับด้านที่2เนี่ยก็จะเป็นการนักคิดพล็อตเรื่องนะครับด้านที่3เนี่ยจะเป็นการพิสูจน์อักษรด้านที่4เนี่ยจะเป็นการดิสเพย์หนังสือนะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสุดยอดนักขายนะครับในการแข่งขันในปีนี้นะครับครับแล้วเรื่องนิทรรศการนะครับก็มีนิทรรศการหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจมากๆฮะของเป็นพระราชนิพนธ์แปลนะครับของออกในกรมสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งมาจัดแสดงงานแล้วมาเปิดตัวในงานนี้ครับชื่อบันทึกเมืองแมวนะครับแล้วก็ยังมีนิทรรศการรางวัลหนังสือดีเด่นนะครับที่จะมาโชว์ในงานนี้นะครับในครั้งนี้เนี่ยเรามีความพิเศษอีกอย่างนึงนะฮะจะมีบูธจากต่างประเทศนะครับเพื่อจะมาเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์กันนะครับจาก14ประเทศ34สำนักพิมพ์นะครับที่จะมาแมทชิ่งกัน B2B ซื้อขายลิขสิทธิ์เนี่ยมีทั้งกับร่วมกับสำนักพิมพ์ไทยในอีก53สำนักพิมพ์ครับก็จะฝากสื่อมวลชนรบกวนสื่อมวลชนทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์งานนี้ด้วยครับ